ถ้ามันมีร้านที่เหมือนร้านเกมแต่ว่าเป็นหนังโป๊เนี่ยแล้วเข้าไปแล้วรู้สึกเหมือนว่าเราอยู่ในหนังโป๊จริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบอสอ่านข่าวอีพีที่74กับหนังโป๊360องศาฮะนั่นเป็นชื่อข่าวแรกนะครับเปิดข่าวแรกด้วยอะไรที่เป็น18บวกหน่อยก็แล้วกันนะครับน้องคนไหนที่อายุไม่ถึงก็ปิดไปนะครับไม่ก็ให้ผู้ใหญ่มาดูด้วยก็แล้วกันพูดถึงหนังผู้ใหญ่หรือหนังโป๊เนี่ยเราก็คงหนีไม่ได้ที่จะพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับ yeah. ก็เป็นประเทศที่อุตสาหกรรมหนังโป๊เนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็อยู่คู่กับชายไทยมานานนับ10ปีน่าจะนานกว่านั้นนะคือนอกจากการขายแผ่นแล้วก็บริการให้ดูออนไลน์ที่จ่ายตังค์เนี่ยนะครับจริงๆหนังโป๊มันมีช่องทางการหาเงินเข้าสู่ธุรกิจมากกว่านั้นนะ oh. ซึ่งค่ายหนังชื่อดังอย่าง Soft On Demand หรือ SOD นะครับเขาก็เปิดคาเฟ่หนังโป๊ VR ขึ้นมา มันมีกาแฟให้กินด้วยไหมน่าจะมีน่าจะรู้จัก VR กันอยู่แล้วนะครับก็มีตั้งแต่ถูกๆอย่างเช่น VR Box หรือว่าแพงๆขึ้นไปอย่าง Oculus Rift อะไรอย่างงี้ก็ใส่แว่นปุ๊บแล้วมันจะทำให้เหมือนเราอ่ะเข้าไปในโลกนั้นเลยซึ่งค่าย SOD นะเขาเปิดคาเฟ่หนังโป๊ VR เนี่ยโดยอยู่ในย่านอากิฮาบาระที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพอเข้าไปในคาเฟ่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบ่งเป็นห้องแล้วมันจะเป็นห้องที่เก็บเสียงนะครับแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์และที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวแว่น VR นั่นเองซึ่งจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนเป็นพระเอกจริงเลยก็อยากรู้ใช่ไหมเขาราคามันเท่าไหร่ได้เลยจัดให้ซึ่งทางร้านนะครับสนับราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ550เยนหรือว่าประมาณ170บาทหรือว่าใครที่ไม่หนำใจนะครับอยากดูเหมาร้านเนี่ยก็สามารถจ่ายราคาเต็มวันได้ที่3,150เยนหรือว่า970บาทซึ่งจากประสบการณ์เนี่ยนะครับชั่วโมงเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นอาจจะเหนื่อยในการแบบว่าขยับเมาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแบบขยับแว่นมันเหนื่อยอ่ะเออนะ หนุ่มๆทั้งหลายใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็อย่าลืมจดสถานที่นี้ไว้นะครับเพื่อที่ไปปุ๊บเนี่ยจะได้ไปลองแวะชมแวะศึกษาอะไรอย่างงี้นะส่วนหนุ่มๆคนไหนที่มีแฟนแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็อย่าลืมพกการ์ดไปเสร็จไปด้วยก็คือการ์ดพ่อบ้านใจกล้าเลยนะครับเอาไว้ใช้นะมันสำคัญมากข้อสอบพิเศษของการ์ดนี้นะครับจะทำให้คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่แต่ก่อนคุณคิดว่าไม่กล้าทำเมื่อแฟนอยู่นะครับเป็นการ์ดที่เพิ่มค่าคอนฟิเดนซ์ถึง10แต้มด้วยกันข่าวต่อไปนะครับชื่อว่าเพื่อนกันตลอดไปจากข่าวหื่นๆมาดูข่าวซึ้งๆนิดนึงดีกว่าเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องคนนึงนะครับเขาชื่อว่าแกบบี้นะครับอายุ12ขวบแต่ว่าเขาได้มีปัญหาที่ผมร่วงมาตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วซึ่งวิกเนี่ยราคาสูงและเธอไม่สามารถซื้อได้เธอก็เลยใช้วิธีการใช้ผ้าพ่อหัวแทนและเมื่อ3ปีก่อนนะครับมีน้องคนนึงเป็นผู้ชายชื่อว่าไทเลอร์เนี่ยเขาก็อายุ7ขวบคือไทเลอร์เนี่ยได้ไปเจอแกบบี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแกบบี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากเลยรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจนะครับไทเลอร์ก็เลยไปถามกับแม่เขาว่ามีอะไรที่ผมจะช่วยเขาได้บ้างครับแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาตอบอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไทเลอร์กลับทำก็คือว่าการไว้ผมตัวเองให้ยาวเป็นเวลาถึง2ปีด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเอาผมตัวเองเนี่ยตัดไปให้กับองค์กรที่ชื่อว่า Children with Hair Loss ก็ไทเลอร์ทำไปทั้งหมดนะครับก็เพื่อให้แกบบี้รู้สึกดีกับตัวเองนะโอ้โหน่ารักมากจริงๆครับขอตบมือกับน้องไทเลอร์เลยนะโอ้โหเยี่ยมยอดมากเฮ้ยนี่ขนาดเป็นเด็กนะเขายังทำเพื่อกันได้ขนาดนี้เลยนะและทุกคนที่ดูอยู่ครับใครที่เป็นผู้ใหญ่โตแล้วเนี่ยรู้จักทำเพื่อสังคมกันบ้างไหมฮะก็อยากให้สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันตลอดไปคิดถึงกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเวลามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาก็คิดถึงกันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนกันมากกว่านี้ในอนาคตก็ได้นะเฮ้ยเด็กมันยังมีกุ้งกิ้งอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดเพราะความอิจฉาเลยนะครับไม่ใช่เลยเรื่องต่อไปไม่ใช่ข่าวนะครับแต่เป็นคลิปคลิปนึงที่ดังมากช่วงนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะครับมันจะเป็นคลิปผู้ชายคนนึงเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เขาหั่นเนื้อแบบโอ้โหมันน่ากินมากแล้วสุดท้ายเขาก็หยิบเกลือมาแล้วก็โรยเนี่ยโรยได้นะ What? คือมันมีความสดิ้งความแบบอิโมชั่นคืออารมณ์มันได้มากเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงคือท่วงท่าของเขาเนี่ยบาดใจมากทำให้คลิปนี้มันถูกแชร์ไปทั่วโลกอย่างว่องไวเลยมันดังมากจนมันกลายเป็นมีมนะครับหรือว่าภาพล้อเลียนเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นแฮชแท็กว่าเซาเบย์นะครับแปลเป็นไทยว่าพ่อหนุ่มเกลือที่รักจะซึ้งดีไหมเนี่ยตลกงั้นเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับคือคนเนี้ยเขาชื่อว่านุสเรดเกอร์เชเขาเป็นเชฟชาวตุรกีนะครับซึ่งเปิดร้านสเต็กเป็นของตัวเองมีรวมทั้งหมดถึง6สาขาด้วยกันเลยคือได้แบบไปส่องในอัลบั้ม IG ของเขานะครับจะค้นพบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูหน้าตาหล่อเหลาเอาการนะแถมมีสายตาและยิ้มกระชากใจแถมด้วยหุ่นฟิตนะครับแต่เสียใจแทนสาวๆด้วยนะครับเพราะว่าเขานั้นมีครอบครัวแล้วก็มีลูกกันถึง9คนทีเดียวขายสเต็กที่มันมีรายได้ดีขนาดนั้นเลยหรือวะหรือว่าคุมกำเนิดไม่เป็นกันแน่วะหรือว่ากินสเต็กแล้วมันปึงปังอันนี้ไม่รู้นะครับลองคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างนะครับว่าเพราะอะไรไปดูรูปใน IG เพิ่มเติมนะครับนอกจากการที่เขาแบบว่าทำอาหารแบบลีลาเด็ดปุ๊บนะครับอาหารจริงๆมันยังน่ากินด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดารามากินมากมายด้วยก็ไม่แปลกใจทำไมถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้นะฮะหลังจากดูคลิปนี้นะครับรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบการปรุงให้มันอร่อยแล้วก็เสิร์ฟจบไม่ใช่แต่มันคือขบวนการทั้งหมดรวมถึง presentation ออกไปด้วยนะที่มันสำคัญงั้นเดี๋ยวขอตัวแอบไปฝึกทำอาหารก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ subscribe ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำนะครับสำหรับใครที่กด subscribe แล้วยังไม่กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะติดตามแล้วก็รู้ทุกครั้งเป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน
time. I said I came up with that woo. I slide up in that woo woo. Come come watch me woo woo. Let me woo woo. Come come watch me woo.